<Corporation. S 2> เรื่องของวุฒิสมาชิกเป็นหนึ่งในปมปัญหาทางการเมืองที่มีความเห็นที่แตกต่างกันในสังคมนะครับคนที่ชอบระบบประชาธิปไตยจำนวนมากรู้สึกว่าวุฒิสมาชิกนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจเผด็จการนะครับบางคนใช้คำว,ว่าเป็นระบบที่คสอชอปแปลงกายมาเป็นวุฒิสมาชิกแล้วก็ทำให้พลเอกประยุทธ์นั้นสามารถตั้งวุฒิสมาชิกได้แล้ววุฒิสมาชิกกลับมาตั้งตัวเองเป็นนายมนตรีเพราะฉะนั้น เป็นเรื่องที่คนจำนวนมากอยากเห็นการแก้ไขนะครับในช่วงปลายปีที่ผ่านมานั้นเรื่องของบทบาทวุฒิสมาชิกเป็นสิ่งที่สังคมวิาวจารณ์อย่างเผ็ดร้อนสอส,สถูกสื่อตั้งฉายาในช่วงปลายปีสื่อสภาตั้งฉายาว่าสส,สเป็นสภาดงงูเห่าเป็นฉายาที่ค่อนข้างรุนแรงแต่ว่าวุฒิสมาชิกทั้งหมดถูกสือส่อตั้งฉายารุนแรงกว่าว่าเป็นสภาทหารเกณฑ์นั่นคือเป็นสภาที่ ทหารเกณฑ์เอาพวกพ้องเข้ามานะครับเอาญาติของคนในคอสชอเข้ามาเอาญาติของคนในคอรอมอเข้ามาน้องคุณวิษณุญาติพี่น้องคุณสมคิดน้องพลเอกประยุทธ์น้องพลเอกประวิทย์น้องหรือญาติพี่น้องของรัฐมนตรีคนนั้นคนนี้ในยุคคอสชอพาเรดกันมาเป็นวุฒิสมาชิกหมดและเป็นในแบบที่แต่ละคนนั้นได้เงินเดือนได้ผลตอบแทนมหาศาลแต่ละคนได้เงินนั้นให้ตัวเองรวมทั้งพวกพ้องทีมงานเฉลี่ยแล้ว ตกคนละ3แสนบาทต่อเดือนนั่นแปลว่าแต่ละคนจะได้ผลตอบแทนจากการเป็นวุฒิสมาชิกปีละ3ล้าน6แสนบาทนะครับหรือ5ปีเป็นเงินทั้งสิ้นเกือบ18ล้านบาทเพราะฉะนั้นเป็นประเด็นที่สังคมอยากเห็นการเลิกวุฒิสมาชิกไป ในช่วงปลายปีที่ผ่านมากลุ่มวุฒิสมาชิกพยายามปกป้องว่าตัวเองไม่ได้เป็นสภาทหารเกณฑ์แต่เป็นคนที่เข้ามาทํางานเพื่อประชาชนแต่ว่าคนที่ไม่เห็นด้วยน่าจะมีค่อนข้างเยอะนะครับความน่าสนใจเป็นปรากฏการณ์บางาที่แปลกประหลาดก็คือในช่วงปลายปีในช่วงรอยต่อระหว่างปี5เออปี62จนถึงปี63นะครับ30-31ธันวาคมจนถึง1มกราคมนั้นคุณชวนหลีกภัย อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อดีตนายกมติสองสมัยจากการเลือกตั้งอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรและปัจจุบันเป็นทั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรและเป็นประธานรัฐสภาด้วยนั้นออกมาให้ความเห็นว่าคุณชวนคิดว่าการมีทหารเป็นบุตรสมาชิกนั้นเป็นเรื่องที่ไม่มีความเหมาะสมนะครับเป็นเรื่องที่ประธานรัฐสภาพูดถึงบุตรสภาซึ่งเป็นองค์กรภายใต้ประธานรัฐสภาว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหามีความเป็นประชาธิปไตยน้อยกว่าในอดีตบทบาทของวุฒิสภานั้นเป็นเรื่องที่บางคนไม่เห็นด้วยบางคนต่อต้านไม่ว่าจะคิดอย่างไรก็ตามนะครับต้องมาตั้งหลักตรงนี้ก่อนว่าหนึ่งในเรื่องที่ต้องแก้ปัญหาวุฒิสมาชิกนั้นจะทำอย่างไรกันดีนะครับจะปรับให้เป็นประชาธิปไตยจริงๆอย่างที่ทุกคนต้องการหรือว่าจะเริ่มต้น ด้วยการเอาบางส่วนออกไปนะครับคุณชนบอกว่าการบรรจุให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพเป็นวุฒิสมาชิกนั้นไม่ควรจะมีโดยหลักก็ไม่เคยมีการระบุว่าวุฒิสมาชิกจะได้มาจากตําแหน่งแบบนี้ถ้าจะเลือกคนมาเป็นวุฒิสมาชิกต้องเอามาด้วยวิธีอื่นในทางประชดธิปไตยไม่ควรไปกําหนดให้ทําแบบนี้นั่นก็คือใครเป็นผู้บัญชาการทหารบกใครเป็นผู้บัญชาการทหารเรือใครเป็นผู้บัญชาการทหารอากาศล็อกตาแหน่งวุฒิสมาชิก ไว้ทันทีนะครับคุณชวนยืนยันว่าการแก้ทุนนั้นเป็นเรื่องที่จําเป็นและคุณชวนไม่เห็นด้วยกับรัฐมนูลฉบับนี้ตั้งแต่ช่วงที่มีการร่างตั้งแต่ช่วงที่มีการลดลงประชามติคุณชวนยืนยันว่าตัวเองเป็นหนึ่งในคนที่ไม่รับรัฐมนบับนี้เพราะว่ามีความเป็นประชาธิปไตยน้อยกว่าในอดีตบทบาทของคุณชวนรอบนี้เป็นบทบาทที่สังคมจับตามองนะครับเพราะว่าไม่ค่อยบ่อยที่เราจะเห็นคนซึ่งดํารงตําแหน่งประมุข ของสสถาบันหลักของประเทศนะครับสสถาบันหลักของประเทศประกอบด้วยฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและตุลาการนะครับฝ่ายบริหารนั้นแน่นอนว่าพลเอกประยุทธ์นั้นไม่ต่อต้านนะครับไม่วิพากวิจารณ์ไม่เอาด้วยกับการยกเลิกวุฒิสมาชิกอยู่แล้วเพราะพลเอกประยุทธ์นั้นเป็นคนตั้งวุฒิสมาชิก250คนและวุฒิสมาชิก250คนทาให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์ไม่มีทาง คัดค้านต่อต้านระบบแบบนี้แต่การที่คุณชวนซึ่งเป็นประธานรัฐสภาแสดงความเห็นในเรื่องแบบนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเรากําลังพูดถึงประธานรัฐสภาที่บอกว่าการมีทหารอยู่ในวุฒิสภา หรืออีกในยะนึงคือการมีทหารอยู่ในรัฐภานั้นเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเป็นเรื่องที่ไม่มีความจําเป็นบางคนตีความว่าคุณชวนพูดถึงแค่เฉพาะทหารที่ดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการเหล่าทัพหรือเปล่าแต่ว่าฟังน้าเสียงของคุณชวนโดยรวมๆแล้วนั้นเหมือนกับจะมองว่าการมีทหารเป็นวุฒิสมาชิกโดยรวมนั้นไม่จําเป็นทั้งหมดแต่ อาจจะเริ่มต้นด้วยการพูดถึงตำแหน่งซึ่งมาจากการล็อกเป้าก่อนนั่นคือใครเป็นผู้บัญชาการทหารบกใครเป็นผู้บัญชาการทหารเรือและใครเป็นผู้บัญชาการฐานบกฐานอากาศนะครับก็จะได้เป็นผู้ที่สมาชิกไปเลือกพลเอกประยุทธ์ทันทีสิ่งที่คุณชวนพูดในการแสดงความเห็นรอบนี้นั้นถือว่าเป็นการ,รเผชิญหน้ากับทหาร ทั้งที่เป็นผู้บัญชาการเหล่าทัพและเป็นเครือข่ายคอสชเป็นพวกพ้องพลเอกประยุทธ์เป็นทีมยึดอำนาจจนได้เป็นใหญ่เป็นโตหลายคนไม่ว่าจะเป็นพลเอกนัดอินทรเจริญซึ่งเป็นประหลัดกระทรวงกลาโหมและได้เป็นวุฒิสมาชิกโดยตําแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นพลเอกพรพิพัฒน์เบญสีผู้บัญชาการฐานสูงสุดซึ่งได้เป็นวุฒิสมาชิกโดยตําแหน่งพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการฐานบกพลเรือเอกลือชัยรุดดิตผู้บัญชาการฐานเรือพลอากาศเอกชัยพึก ดิศยสรินผู้บัญชาการฐานอากาศนะครับหรือแม้กระทั่งพลตํารวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลเอกพลอากาศเอกประจินจันทตองพลเอกชัดชัยสาริการะยะพลเอกปีชาจันโอชาน้องพลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นเครือข่ายคอสอชอและได้เป็นวุฒิสมาชิกจากการแต่งตั้งของพลเอกประยุทธ์ทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นเป็นบรรยากาศของการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายที่ เห็นว่าประเทศประเทศนี้จําเป็นจะต้องกลับไปสู่การปกครองแบบประชาธิปไตยแบบปกตินั่นก็คือถ้าจะมีวุฒิสมาชิกวุฒิสมาชิกต้องไม่ได้ไดมาด้วยการล็อกเป้าไม่ใช่ต้องได้มาด้วยการเป็นผู้บัญชาการฐานอากาศหรือฐานบกหรือฐานเรือแล้วได้เป็นวุฒิสมาชิกทันทีแต่ถ้าจะได้มาก็ต้องได้มาโดยระบบอื่นนะครับเป็นเรื่องซึ่งถือว่าณนะเวลานี้ต้องจับตามองกันต่อไปว่าปมวุฒิสมาชิก จะทำให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างฝ่ายต่างๆหรือไม่อย่างไรประธานรัฐสภาออกมาแสดงความเห็นแบบนี้แล้วพลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นคนตั้งวุฒิสมาชิกจะออกมาขยับหรือไม่นะครับหรือแม้กระทั่งพลละเลือนขาประจำซึ่งทหารยึดอำนาจครั้งไหนก็ได้เป็นวุฒิสมาชิก ครั้งนั้นนะครับหรือถ้าไม่เป็นวุฒิสมาชิกก็เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่างๆนาน,านะครับรับเงินเดือน3 0 0 0 0นบาทบางคนรับแบบนี้มาตั้งแต่ปี49จนถึงปี62และจะรับต่อไปจนถึงปี5ปี67เกือบ20ปีนะครับคุณวันชัยสอนศิริคุณเสรีสุวรรณพานนท์ครูยุยหมอพรอทิพย์ตัวละครเหล่านี้จะออกมาปกป้องตําแหน่งของตัวเองอย่างไรหรือจะออกมาปกป้องกระเป๋าสตางค์ของตัวเอง คัดค้านการยกเลิกวุฒิสมาชิกอย่างไรคุณเสรีสุวรรณพานนท์เคยพูดไปช่วงปลายปีแล้วว่าถ้าแก้รัฐธรรมนูญแล้วเริ่มต้นด้วยการบอกว่าไม่เอาวุฒิสมาชิกการแก้รัฐมนูล้มเหลวแน่ๆเพราะว่าวุฒิสมาชิกมีส่วนในการอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้มีการแก้รัฐธรรมนูญด้วยเพราะฉะนั้นวุฒิสมาชิกแสดงการข่มขู่แล้วว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวแทนของสภาผู้แทนราษฎรต้องการปรับเรื่องวุฒิสมาชิกต้องการไม่ให้มีวุฒิสมาชิกต่อไปนั้น วุฒิสมาชิกไม่มีความกระดากอายที่จะขัดขวางการแก้รัฐนูนของสภาผู้แทนราษฎรบทบาทของคุณชวนในฐานะประธานรัฐสภาต้องตั้งคำถามต่อไปนะครับว่าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคต้นสังกัดของคุณชวนและเป็นพรรคที่มีนโยบายสนับสนุนการแก้รัฐนูนด้วยนั้นจะผลักดันเรื่องวุฒิสมาชิก ต่อไปอย่างไรนะครับในการทํางานกรรมธิการศึกษาการแก้หนูนประชาธิปัตย์เป็นพักเดียวในรัฐบาลปัจจุบันที่ยืนยันว่าต้องมีการแก้หนุนมากที่สุดและเป็นพักเดียวที่ทําให้พลเอกประยุทธ์ยอมบรรจุเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลวุฒิสมาชิกซึ่งคุณชวนคิดว่ามีปัญหา จะได้รับการปลดล็อกจะได้รับการผลักดันให้มีการแก้ไขโดยประชาธิปัตย์หรือไม่นะครับบทบาทผู้ที่สมาชิกบทบาทของผู้บัญชาการเหล่าทัพในวุฒิสมาชิกหรือบทบาทของทหารในการเป็นวุฒิสมาชิกกว่าครึ่งหนึ่งนั้นเป็นสิ่งที่จะเป็นประเด็นใหญ่ในการชี้อนาคตการเมืองไทยในปี2513กลับมาพบกับผมสีรถค้ำไพบุญได้ใหม่นะครับรายการโอวิวทางเพจไวซีโอวิวยูทูบไวซีวีเว็บไซต์ไวซีวี .co.th และโทรทัศน์ดาวเทียมช่องต่างๆครับสวัสดีครับ